90% ของขนาดเศรษฐกิจคือตัวเลขหนี้ครัวเรือนของเรานะครับคุณทวีรัตน์คุณผู้ชมที่วันนี้เราจะชวนแบงค์ชาติมาคุยกันครับแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากวันนี้คุยกันเรื่องวิกฤตของหนี้ครัวเรือนเพราะว่ามันสะท้อนถึงกำลังซื้อความสามารถในการจับจ่ายรวมไปถึงภาระที่ผูกพันสำหรับผู้บริโภคชาวไทยในวันข้างหน้าแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาทางแบงก์ชาติร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆร่วมกันทำทั้งคลินิกแก้หนี้มาตรการในการทำมหกรรมไก่เกี่ยหนี้ก็แล้วนะครับหนี้ครัวเรือนดูเหมือนจะดีขึ้นแต่ว่าสถานการณ์ยังอยู่ในจุดที่เราจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดดูจากกราฟิกแรกกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับตัวเลขที่น่าสนใจก็คือคนทำงานอายุน้อย 25-29 ปี 58% เกือบ 60% นะครับมีพฤติกรรมใช้บัตรเครดิตหลายใบแต่ว่าถ้าไปเจาะดูเนื้อในมันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตามพฤติกรรมการใช้เงินนะครับทีนี้ถ้าไปแตกข้อมูลจากทางสภาพัฒน์ที่เขาไปทำเรื่องหนี้ครัวเรือนครับก้อนใหญ่สุดถ้าไปดูมูลค่าจะอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์ 5.5 ล้านล้านบาทคิดเป็น 33.8% แม้ช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเริ่มเห็นคนมาตั้งข้อสังเกตเรื่องของหนี้เสียหรือว่าหนี้ที่จะต้องจับตาเป็นพิเศษในสินเชื่อบ้านนะครับขณะที่ในการประกอบธุรกิจคิดเป็นเกือบ 18% หนี้ส่วนที่เป็นการอุปโภคบริโภคนี่แหละครับ 27.3% 4.4 ล้านล้านบาทสินเชื่อส่วนบุคคล 3.1 ล้านล้านบาทเกือบ 20% นะครับสินเชื่อบัตรเครดิตครับประมาณสัก 500,000 ล้านไปเป็น 2.8% ของหนี้ครัวเรือนทั้งหมดนี่คือสัดส่วนที่ทำให้เห็นว่าไปค้างอยู่ในสัดส่วนไหนบ้างรายจ่ายมากกว่ารายรับแล้วลากมาเป็นหนี้ยาวนานต่อเนื่องขนาดนี้แล้วคนไทยจะอยู่อย่างไรแก้ไขได้อย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราจะต่อสายพูดคุยกับผู้บริหารของแบงก์ชาติคุยกันเรื่องนี้หน่อยครับค่ะและตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณอรมนจันทพันธ์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองและตรวจสอบบริการทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็เรียนถามอย่างนี้นะคะถ้าว่าเราคุยกันถึงเรื่องของตัวเลขหนี้ครัวเรือนบ้านเรานะคะตัวเลขล่าสุดเนี่ยถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากช่วงก่อนมากน้อยแค่ไหนและน่าเป็นห่วงมากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะค่ะจริงๆตัวเลขสิ้นไตรมาส4ปีที่แล้วนะคะเพิ่งออกมานะคะจริงๆจะค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวเลขไตรมาส3นะคะอยู่ประมาณ 91.3 นะคะขึ้นมาจาก 91.0 ค่ะก็ยังถือว่าใกล้เคียงแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวเลขที่เราสบายใจค่ะครับคุณอรมนครับตัวเลข 91.3% เนี่ยครับมันขึ้นมาจากส่วนไหนมีหนี้ในพอร์ตไหนที่น่าเป็นห่วงบ้างครับค่ะจริงๆแล้วตัวเลขที่มาที่ประเทศเรามาถึงตัว90ได้เนี่ยจริงๆมันขึ้นมาตลอดในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะขึ้นมาจากตั้งแต่ช่วงที่เป็นน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีนโยบายกู้ซื้อรถกันนะคะรถคันแรกนะคะไปจนถึงช่วงที่เราเพิ่งเข้าโควิดไปพอเข้าโควิดเนี่ยตัวส่วนข้างล่างนะคะซึ่งก็คือตัวรายได้ของประเทศเนี่ยลดลงรุนแรงนะคะทำให้ตัวหนี้ครัวเรือนจริงๆช่วงนั้นนะเท่าเดิมแต่ว่าอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ทำให้ตัวสัดส่วนขึ้นมาพุ่งไปจนถึงตัว 90% ค่ะช่วงที่ผ่านมาจริงๆลดลงเล็กน้อยนะคะจริงๆถือว่าอยู่ในช่วงใกล้ๆเดิมยังเท่าๆเดิมอยู่ค่ะค่ะก็ยังต้องเร่งแก้ไขอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะแปลว่าไอ้ตัวสัดส่วนหนี้ครัวเรือนจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักแต่ไปเปลี่ยนในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจถูกต้องไหมคะที่มันดรอปลงไปเลยทำให้สัดส่วนตัวนี้ดูเพิ่มขึ้นมาในช่วงโควิดนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเทียบระหว่างไตรมาส3กับไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วตัวหนี้ครัวเรือนนะคะแล้วก็ตัวรายได้เนี่ยชะลอลงขยายตัวชะลอลงทั้ง2อันทำให้ตัวสัดส่วนนะคะยังค้างอยู่ที่ประมาณสัก91นะคะครับทีนี้ถ้านอกจากส่วนที่เป็นตัวเลขแล้วลงมาดูในชุดพฤติกรรมที่ทางแบงก์ชาติวิเคราะห์ล่ะครับจะมีทั้งหนี้บ้านหนี้รถสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตแบงก์ชาติมองดูพัฒนาการเรื่องพวกนี้แล้วมองว่าเรื่องนี้ควรจะต้องแก้ยังไงดีฮะโอเคค่ะก็จริงๆตั้งแต่ตอนที่เราออกตัว directional paper ไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะสิ่งที่เราต้องเร่งแก้ไขเป็นอย่างแรกเลยก็คือตัวหนี้เสียนะคะซึ่งตัวนี้มาตรการก็ออกมาต่อเนื่องนะคะว่าถ้าหากว่าลูกหนี้คนไหนไม่สามารถไปต่อได้นะคะจะต้องได้รับสิทธิ์นะคะตั้งแต่1มกราคมปีนี้ว่าต้องได้รับสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากตัวเจ้าหนี้นะคะก็เราบอกว่าจะต้องทางเจ้าหนี้เนี่ยจะต้องเสนอปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้อย่างน้อย1หนก่อนเป็นหนี้เสียและเมื่อเป็นหนี้เสียแล้วจะต้องเสนอปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้อย่างน้อย1หนเพื่อให้หนี้เสียเนี่ยกลับมาซ่อมได้นะคะแล้วกลายมาเป็นหนี้ดีเหมือนเดิมอีกส่วนนึงเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นมาตรการที่เพิ่งมีผลบังคับใช้นะคะตอน1เมษายนนะคะก็คือตัวแก้หนี้เรื้อรังแก้หนี้เรื้อรังจะเป็นมาตรการที่เฉพาะจุดนะคะสำหรับคนที่เขาใช้บัตรกดเงินสด
ัดกดเงินสดอัตราดอกเบี้ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25% นะคะถ้าหากว่ามีการผ่อนจ่ายขั้นต่ำซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 3% ของเงินคงค้างเนี่ยของยอดหนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะใช้เวลา10กว่าปีเลยนะคะ18ปีกว่าจะสามารถชำระหนี้ก้อนนี้กดไปทีเดียวเนี่ยกว่าจะชำระหนี้ก้อนนี้จบได้เราเพิ่งออกมาตรการแก้หนี้เรื้อรังที่บอกว่าถ้าหากว่าคุณเป็นลักษณะแบบนี้มาแล้ว5ปีนะคะแล้วก็อยู่ในกลุ่มเปราะบางจะสามารถปรับเปลี่ยนสัญญาเป็นจ่ายเป็นงวดๆนะคะแล้วก็สามารถจบหนี้ได้ใน5ปีใน5ปีแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะลดลงจาก 25% เหลือเพียง 15% ค่ะก็อันนี้เป็นอีกกลุ่มนึงที่เราคิดว่าจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเขาก็พยายามเป็นคนดีพยายามจ่ายขั้นต่ำได้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็ไม่สามารถจบนี้ได้ค่ะมันไม่จบสักทีมันก็เป็นเรื่องเลื้อหลังนะจาก18ปีก็คือพยายามให้เหลือประมาณสัก5ปีถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะก็จริงๆแล้วเขาผ่อนมาแล้วประมาณ5ปีก่อนจะเข้าโครงการนะคะก็แทนที่จะต้องไปต่ออีก13ก็จริงๆแล้วไปต่ออีก5ปีก็สามารถจบได้ค่ะค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยลดลงเยอะด้วยค่ะค่ะซึ่งคนที่ฟังอยู่แล้วสมมติคุณผู้ชมฟังอยู่แล้วเราเข้าข่ายแบบนี้เนี่ยสนใจจะเข้าร่วมโครงการแบบนี้เขาต้องทำอะไรยังไงบ้างคะโอเคค่ะก็สำหรับโครงการนี้นะคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ที่จะต้องติดต่อลูกหนี้นะคะนั้นเจ้าหนี้เนี่ยจะต้องติดต่อลูกหนี้ให้เสร็จภายในเขาจะเริ่มติดต่อตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนะคะบางแห่งได้เริ่มติดต่อแล้วนะคะแต่ต้องติดต่อให้ครบทุกคนนะคะภายในสิ้นเมษายนค่ะสำหรับลูกหนี้บางคนที่สมมติครึ่งทางและครึ่งเดือนแล้วยังไม่ได้ข่าวเลย ก็สามารถโทรศัพท์ไปที่ call center ของเจ้าหนี้ได้เหมือนกันนะคะเจ้าหนี้ก็จะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะตอบลูกหนี้ว่าคุณได้อยู่ในเงื่อนไขของหนี้เรื้อรังหรือไม่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือต้องตัดสินใจว่าจะเข้าโครงการนี้ดีหรือเปล่าโครงการนี้มีข้อดีนะคะช่วยให้จบหนี้ได้แต่ก็จะมีข้อจำกัดอยู่เล็กน้อยนะคะเช่นจะต้องปิดวงเงินนะคะพอธรรมดาอาจจะรูดส่วนที่เหลือได้นะคะก็อันนี้ก็อาจจะต้องขอให้ยกเลิกวงเงินอันนั้นเสียนะคะแล้วก็อาจจะมีตัวรายงานอยู่ในตัว NCB เหมือนกันแต่เรามองว่ารายงานใน NCB อันเนี้ยจริงๆเราไม่ใช่เป็นรายงานเชิงลบนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเรากำลังจะบอกว่าคุณคือคนที่ตั้งใจจ่ายหนี้ขั้นต่ำมาตลอดนะคะแล้วก็เป็นหนี้ดีไม่ใช่หนี้เสียนะคะแล้วก็อยากที่จะปิดจดหนี้ตัวเองสิ่งที่อาจจะอยากพูดนิดนึงก็คือว่าจริงๆถ้าหากว่าสมมติมีบัตรอยู่5ใบนะคะก็เข้าข่าย4ใบจริงๆเข้าทีละใบได้นะคะถ้ายังไม่มั่นใจเข้าทีละใบก่อนได้ค่ะค่ะอันนี้หมายความว่าเจ้าหนี้ในที่นี้ก็คือสถาบันการเงินถูกต้องไหมคะใช่ค่ะก็ทั้งแบงก์แล้วก็บริษัทในกลุ่มแบงก์แล้วรวมไปถึงนอนแบงก์ที่ทำธุรกิจบัตรกดเงินสดด้วยค่ะค่ะกับคุณอรมนครับพูดถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนในช่วงที่ผ่านมาจนมาถึงหนี้เรื้อรังที่เพิ่งเริ่มไป1เมษายนที่ผ่านมาในมุมของแบงก์ชาติอุปสรรคในการผลักดันเรื่องพวกนี้นี่คืออะไรครับโอเคค่ะบางครั้งจริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องทำให้ดีขึ้นจริงๆมีทั้ง3ด้านนะคะมีทั้งตัวเจ้าหนี้เองก็ต้องพยายามตั้งใจนะคะที่จะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะก่อนจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้า1เมษายนเนี่ยเราได้ลองสุ่มสายโทรศัพท์ไปเหมือนกันปรากฏยังมี call center บางแห่งที่อาจจะยังเตรียมไม่พร้อมเราก็เลยรีบที่จะแจ้งทางตัวเจ้าหนี้ว่าแบบเฮ้ยไม่ได้นะคะคุณต้องรีบเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อให้1เมษายนเนี่ยคุณพร้อมกับการทำหนี้เรื้อรังอันนี้ก็ทางเจ้าหนี้ก็ต้องรับผิดชอบขึ้นนะคะทางลูกหนี้เองเนี่ยก็อาจจะต้องมีวินัยเพิ่มขึ้นเราจะเห็นค่านิยมเนาะของมันต้องมีไปเที่ยวญี่ปุ่นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาผ่อนทีหลังอย่างงี้นะคะจริงๆถ้าผ่อนได้เราไม่กังวลแต่ถ้าหากว่าผ่อนไม่ไหวก็อาจจะเก็บทริปญี่ปุ่นไปปีหน้าอาจจะดีกว่านะคะแล้วก็ทางแบงก์ชาติเองเราก็ต้องกำกับเข้มแข็งเช่นเดียวกันค่ะค่ะอันนี้เป็นลักษณะของการขอความร่วมมือไปยังทางด้านของเจ้าหนี้หรือว่าเป็นข้อบังคับไปเลยค่ะอันนี้เป็นข้อบังคับเลยค่ะเป็นประกาศที่ออกโดยมีอำนาจอ้างอิงตามพ.ร.บ.นะคะก็ถ้าหากว่าทางเจ้าหนี้คนไหนไม่ทำตามนะคะก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่แบงก์ชาตินะคะ12-13แล้วก็เดี๋ยวเรามีอำนาจในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบปรับสั่งการหรืออะไรต่างๆนะคะครับคุณอรมนครับเรื่องนึงที่เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้วหลายคนอาจจะอยากได้คำอธิบายที่ชัดเจนก็คือวันนี้เราคุยกันเรื่องหนี้ครัวเรือนอยู่ในจุดที่สูงกำลังซื้อมีปัญหาแต่อีกฝั่งหนึ่งถ้าไปดูเนื้อในส่วนที่เป็น GDP ของประเทศบอกการบริโภคภาคเอกชนสูงแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกันยังไงอธิบายเรื่องนี้ยังไงดีครับ
คค่ะจริงๆต้องบอกว่าอย่างที่ทราบว่าตอนนี้เศรษฐกิจเราเนี่ยกำลังเจริญเติบโตแต่เราเติบโตกลับมาฟื้นคืนเหมือนเดิมแต่เราทำเป็นแบบ K shape ก็คือมีบางเซกเมนต์นะคะบางกลุ่มที่รายได้เขากลับมาดีเหมือนช่วงก่อนโควิดแล้วก็ไปกำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนแบบนี้กลุ่มคนที่เป็น K ขาบนเนี่ยเขาก็จะมีรายได้กลับมาแล้วสามารถใช้จ่ายได้มากเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีบริหารจัดการได้โอเคแต่ถ้าหากว่าเรากังวลกับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเคขาล่างยังมีบางกลุ่มเปราะบางจริงๆที่รายได้ยังกลับมาไม่เท่ากับช่วงก่อนโควิดเพราะฉะนั้นเขาอาจจะยังมีปัญหาเชิงสภาพคล่องอยู่นะคะตัวเลขการขยายตัวของสินเชื่อเนี่ยที่เราเห็นน่ะเราจะเห็นว่ามันมาจากทั้ง2เคทั้ง2ขาทั้งเคขาบนและเคขาล่างค่ะสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าเคขาล่างเราถ้าหากว่าเวลาเขามีสภาพคล่องไม่เพียงพอเราก็อยากให้เขาสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากกว่าที่จะออกไปนอกระบบนะคะแล้วก็และไม่อยากให้เป็นการถ้าหากว่าเขามีปัญหาหนี้อะค่ะไม่อยากให้เขาคล้ายๆกับพอจ่ายก้อนนี้ไม่ได้แล้วก็ไปกู้อีกก้อนนึงมาปลดเพราะว่ามันจะกลายเป็นปัญหาแบบงูกินหางไปเรื่อยๆนะคะอยากให้เข้าไปคุยกับทางเจ้าหนี้แล้วก็หาวิธีแก้ไขปัญหาที่น่าจะยั่งยืนกว่าสำหรับลูกหนี้กลุ่มเหล่านี้นะคะครับคุณอรมนครับสุดท้ายนี้ถามสั้นๆนิดนึงนะครับวันข้างหน้าแบงก์ชาติจะเข้มขึ้นสำหรับการกำกับดูแลสถาบันการเงินในการปล่อยกู้อย่างเช่นเรื่องภาระหนี้ต่อรายได้หรือว่าตัว DSR เอามาใช้แบบเป็นเรื่องเป็นราวไหมครับหรือว่ามีค่าเรโชที่กำหนดอย่างชัดเจนว่าแบงก์ควรจะปล่อยกู้เท่านั้นเท่านี้ไหมครับค่ะจริงๆต้องบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่เรามองในช่วงที่ผ่านมานะคะจะเป็นเรื่องของตัวเรโช DSR นะคะแต่การใช้ DSR เนี่ยต้องเลือกเวลาให้เหมาะจริงๆเพราะว่ามันอาจจะทำให้กลุ่มที่เป็นลูกหนี้กลุ่มเปราะบางอะค่ะที่เขาก็มีปัญหาด้านรายได้อยู่แล้วมีปัญหาสภาพคล่องอยู่แล้วยิ่งถ้าหากว่าทำให้เขาเข้าถึงสินเชื่อในระบบไม่ได้ถ้าหากเขาออกไปนอกระบบเนี่ยหนี้เดิมก็แก้ไม่ได้หนี้ใหม่ก็ขอไม่ได้อันนี้จะทำให้เขาค่อนข้างลำบากมากๆเลยเพราะนั้นทางแบงก์ชาติจึงมองว่าณปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะที่เราจะเอาตัวภาระหนี้ DSR มาใช้นะคะแต่ในตัวของประกาศ Responsible Lending หรือว่าการให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรมแล้วก็รับผิดชอบเนี่ยค่ะเราจะมีอีกตัวนึงที่บอกว่าในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกหนี้เนี่ยคุณจะต้องดูความสามารถในการชำระหนี้คือในการดำรงชีพของลูกหนี้ด้วยสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือว่าปล่อยสินเชื่อไปทั้งๆที่รู้ว่าลูกหนี้จ่ายไม่ได้แล้วอันนี้ก็ไม่อยากให้ปล่อยนะคะอยากให้ปล่อยในลักษณะที่ลูกหนี้ก็จ่ายคืนไว้ค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณอรมนนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับคุณอรมนจากทางแบงก์ชาตินะครับก็ให้ข้อมูลว่าตอนนี้สถาบันการเงินต่างๆทั้งธนาคารและไม่ใช่ธนาคารก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีเตือนก่อนเป็นหนี้เสียแล้วก็ติดต่อให้เข้ามาร่วมโครงการ1เมษายนที่ผ่านมาก็จะมีโครงการช่วยเหลือสำหรับคนที่เป็นหนี้เรื้อรังให้จบหนี้ได้เร็วขึ้นและท้ายที่สุดใครมีปัญหาเรื่องการคุยกับเจ้าหนี้จริงๆโทรไปได้ที่ call center 1213นะครับแน่นอนว่าแบงก์ชาติจะยังไม่ใช้ไม้แข็งในการกำหนดเรื่อง DSR หรือว่าภาระหนี้ต่อรายได้ในการไปกำกับดูแลสถาบันการเงินในช่วงนี้เพราะคนยังต้องการเข้าถึงสินเชื่อได้อยู่ครับคุณผู้ชมคุณทวีรัตน์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ